สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูงานนี้นะครับเป็นตัวมอเตอร์ขนาดมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเลดนะครับบัตเลด65วัตต์นะครับของสมาชิกส่งมาให้ทำนะครับก็เป็นบัตเลทที่มีปัญหานะครับข้างในมีขดรั่วอยู่8ขดเองน่าจะ8ขดเนาะ1 2 3 4 5 6 6ขดหรือ8ขดเนี่ยแล้วก็จะน่าจะเป็น6จังหวะแม่เหล็กก็แปลกๆนะครับแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์อยู่ครึ่งนึงเลยนะครับห่อเซ็นเซอร์นะครับซึ่งมีปัญหาใช้กับกล่องธรรมดาห่อเซ็นเซอร์ธรรมดาไม่ได้ต้องใช้กล่องเซอร์โวนะครับกล่องที่ไม่มีปัญหาเรื่องห่อเซ็นเซอร์นะครับเราก็ต่อสายเข้าไปเลยนะครับเป็นสี M ก็เป็นสีเขียว MA สีเขียว MB สีเหลือง MC สีน้ำเงินนะครับเขียวเหลืองน้ำเงินต่อเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อไฟบวกลบนะครับมาที่ตัวนี้นะครับเราใช้ไฟ24โวลต์นะครับไฟ24โวลต์แล้วก็ต่อสายวอลลุ่มเร่งเบานะครับตัวนี้ใช้วอลลุ่มก็ได้นะครับใช้คันเร่งเท้าก็ได้คันเร่งมือก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูการทำงานของเขานะครับเซ็นเซอร์เราก็เปิดไฟเลยนะครับนี่นะครับเร่งครับเร่งตัวนี้วอลลุ่มเขาปรับผิดด้านนะครับต่อไฟไว้ผิดด้านเร่งเบาเร่งเบาเร่งเบานะครับนี่เราเร่งสุดนะครับดูที่การเร่งสุดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรีเวิร์ดปกติเขาจะหมุนรอบไม่เท่ากันนะครับตอนนี้รอบเท่ากันแล้วรีเวิร์ดฟอร์เวิร์ดนะครับรีเวิร์ดฟอร์เวิร์ดตรงนี้เราจะส่งคืนให้ลูกค้าให้สมาชิกนะครับเอาไปทำโปรเจกต์เดี๋ยวก็ตัวนี้จะทำเป็นประตูไฟฟ้านะครับประตูเลื่อนแจ้งมาแบบนั้นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเบรกนะครับขวดชนกันปุ๊บเขาก็เบรกเลยนะครับต่อเขาวิ่งนะครับเบรกกรณีที่ใช้ forward reward อยู่นะครับเบรกปกตินะครับตัวนี้เราก็เตรียมตัวส่งให้แล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็ส่งไม่ทันนะครับก็คงแพ็คได้แต่ว่าส่งก็คงน่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมนะครับค่าใช้จ่ายก็มีนิดหน่อยนะครับเป็นค่าขนส่งไปกลับนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะเบิกงบขนส่งจากกลุ่มได้ไหมนะครับต้องไปดูว่าสมาชิกท่านนี้เป็นสมาชิก VIP เป็นสมาชิกช่างหรือเปล่าครับสั่งของเยอะก็ไม่ต้องส่งนะครับไม่ต้องเสียค่าขนส่งนะครับตัวนี้เราใช้กล่องใหญ่มาทำเลยนะครับเพราะว่ากล่องเล็กมันใช้ไม่ได้นะครับเราจะลองกล่องเล็กมาใช้ก็ทำไม่ได้ถอยหลังมันช้าเดินหน้าเร็วถอยหลังช้าเดินหน้าเร็วนะครับกล่องเล็กๆ200วัตต์150วัตต์นะครับเราลองใช้350วัตต์นะครับมาทำครับตัวนี้เป็นตัวที่ฮอเซนเซอร์ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับนี่นะครับพอถอดฮอเซนเซอร์ออกปุ๊บจะนี่นะครับฮอเซนเซอร์เขาใช้นะครับตัวนี้ใช้ได้แต่พอเราถอดออกปุ๊บนี่นะครับเดี๋ยวเราลอง forward หมุนกลับด้านดึงด้านหนึ่ง
คอเซ็นเตอร์นะครับคือคอเซ็นเซอร์ใช้ได้นะครับอันนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษรุ่นที่ไม่ใช้ก็ได้ใช้ก็ได้เสียบไว้เฉยๆก็ได้นะครับครับก็เสร็จเท่านี้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบลงกล่องคืนนะครับก็แจ้งสมาชิกไปเลยนะครับตรงนี้เราทำให้ดูนะครับแล้วก็โชว์ไปในข่าวนักประดิษฐ์เลยนะครับตอนนี้เรากำลังใช้ข่าวนักประดิษฐ์นะครับในการสื่อสารกับสมาชิกนะครับในการทำของส่งทุกๆวันนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังปรับปรุงนะครับยังมีตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่ส่งไม่ทันนะครับวันนี้ที่สมาชิกสั่งเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเอามาดูนะครับตัวนี้นะครับสมาชิกสั่งเข้ามาแล้วนะครับเป็นตัว power supply นะครับ switching power supply นะครับแบบปรับได้นะครับตัวนี้ก็สั่งเข้ามาเราก็เตรียมตัวจัดส่งนะครับเดี๋ยวใส่จัดอุปกรณ์ต้องมีตัวหางปลานะครับใส่ให้4ตัวครับเดี๋ยวจัดหางปลาเสร็จก็ส่งได้เลยนะครับก็ขอส่งเลื่อนเป็นส่งพรุ่งนี้นะครับก็แจ้งขออภัยไว้ก่อนนะครับสำหรับท่านที่สั่งมาแล้วนะครับหลังเที่ยงนะครับเพราะว่าท่านสั่งหลังเที่ยงเราก็จัดส่งให้ไม่ทันนะครับเพราะว่าหลังเที่ยงเราจะส่งในวันถัดไปขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจมาตลอดนะครับกับกลุ่มนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบนะครับจากไวเคมสินค้านะครับสวัสดีครับ